สวัสดีค่ะทัพไทยทูเดย์ในวันนี้จะพาท่านไปพบกับกิจกรรมมหามงคลที่กรมกิจการพลเรือนทหารได้จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีขึ้นและไปรับชมภาพบรรยากาศกับพันจ่าอากาศเอกชวลิต10เอกหญิงโชติกาและ10เอกหญิงรัติกาค่ะและตอนนี้ครับเราทั้ง3คนครับอยู่กันหน้าบริเวณอาคาร6ของกรมกิจการพลเรือนทหารแล้วครับค่ะซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีกรมประชาการกองทัพไทยค่ะโดยมีกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหารเข้าร่วมเดี๋ยวเรา3คนจะพาไปรับชมบรรยากาศภายในพิธีกันค่ะสืบเนื่องจากการที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้กรุณามอบพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีให้กับส่วนราชการต่างๆในกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลและครอบครัวแสดงถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พลโทธีรพงษ์ปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารจึงได้ดำริให้จัดพิธีประดิษฐานพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีขึ้นสำหรับให้กำลังพลสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยได้จัดสร้างห้องพักขึ้นใหม่บริเวณชั้น2ของอาคาร6กรมกิจการพลเรือนทหารค่ะและตอนนี้ครับเราทั้ง3คนอยู่ที่ห้องพักของกรมกิจการพลเรือนทหารครับโดยท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารได้มีดำริให้สร้างขึ้นครับโดยพระพุทธรูปองค์ที่1ค่ะเป็นพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนนาคาธิบดีค่ะองค์ที่2ครับชื่อพระพุทธนาวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ที่ชัยยมงคลครับพระพุทธรูปองค์ที่3ค่ะพระนนทมุนินพระประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อสถิตเป็นสีสง่าให้กับกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับ